ดูทางโลกออนไลน์กันบ้าง นะคะตอนนี้หลายคนได้รับการแชร์เรื่องของสรรพคุณวิเศษของน้ำมะพร้าวนะคะบอกว่าสามารถที่จะรักษาได้สารพัดโรคเลยเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในชั่วก่อนแชร์กับคุณพิรพลอนุตราโสดค่ะนอกจากดื่มแก้กระหายแล้วน้ำมะพร้าวยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมายครับแต่ว่าบนโซเชียลมีการแชร์กันว่าน้ำมะพร้าวคือน้ำล้างพิษเสริมภูมิคุ้มกันดีต่อผู้ป่วยโรคไตสลายก้อนนิ่วและช่วยลดความอ้วนชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็เป็นประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากนักวิชาการน้ำมะพร้าวนี่เป็นอย่างไรครับน้ำมะพร้าวที่เรารับประทานกันเนี่ยเราได้มาจากข้างในของเมล็ดมะพร้าวนะคะคือเป็นน้ำที่จำเป็นต้องใช้ในการไปเลี้ยงต้นอ่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างจากน้ำผลไม้ทั่วไปนะคะมันก็จะมีทั้งวิตามินกรดอะมิโนแล้วก็แร่ธาตุนะคะแล้วก็มีสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่ในน้ำมะพร้าวแล้วก็ที่สำคัญก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยแล้วก็ช่วยทำให้สตรีวัยทองนะคะได้รับฮอร์โมนเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกายตรงเปลือกแข็งๆที่จริงแล้วคือเมล็ดมะพร้าวน้ำและเนื้อจึงบริสุทธิ์เปี่ยมคุณค่าแต่จะขับสารพิษเสริมภูมิคุ้มกันได้ไหมครับไม่ทราบว่าในสารพิษประเภทไหนนะคะแต่มันก็ยังไม่มีรายงานน้ำมะพร้าวเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างไปปรับสมดุลในร่างกายในสภาวะที่ร่างกายเป็นกรดถึงแม้ว่าในน้ำมะพร้าวจะมีสารที่เรียกว่าไซโตไคน์ที่อาจจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแต่มันก็มีปริมาณน้อยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องฆ่าเชื้อโรคก็ไม่มีรายงานครับแล้วที่บอกว่าน้ำมะพร้าวช่วยขับปัสสาวะดีกับผู้ป่วยโรคไตแล้วครับโอ้ตรงนี้ไม่จริงเลยนะคะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยถ้าเราให้ขับปัสสาวะมากๆไตเนี่ยทำงานหนักเกินไปน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีธาตุโพแทสเซียมเนี่ยมันจะไม่ถูกกับคนที่เป็นโรคไตเพราะว่าทำให้ไตทำงานหนักแล้วที่แชร์ว่าช่วยสลายก้อนนิ่วล่ะครับคงไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีตีพิมพ์มาเขาแชร์ว่าน้ำมะพร้าวมีใยอาหารช่วยลดความอ้วนในน้ำมะพร้าวไม่มีใยอาหารนะคะแต่มันจะมีใยอาหารอยู่ที่เนื้อมะพร้าวค่ะดื่มมากก็ไม่ได้ลดความอ้วนนะคะเพราะในน้ำมะพร้าวเองนี่ก็จะมีน้ำตาลอยู่บางคนเนี่ยทานเนื้อมะพร้าวเข้าไปมันก็จะได้รับไขมันตามไปด้วยหญิงมีประจำเดือนห้ามดื่มจริงไหมครับไม่จริงนะคะไม่มีผลต่อการดื่มในขณะที่มีประจำเดือนและที่แนะนำให้ทาผิวล่ะครับในน้ำมะพร้าวมันมีฮอร์โมนนะคะตรงนี้มันก็ช่วยทำให้ผิวพรรณดีแต่การดื่มเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าการที่ใช้ทาส่วนที่บอกว่าแก้เมาค้างคนที่เมาค้างดื่มเข้าไปมันก็จะรู้สึกสดชื่นแต่จะแก้ปวดศีรษะไหมเนี่ยไม่มีตีพิมพ์คนเล่นกีฬาควรดื่มน้ำมะพร้าวจริงไหมครับอันนี้จริงดีสำหรับนักกีฬาน้ำมะพร้าวนี่ก็ถือว่าเป็นสปอร์ตดริงก์ช่วยรักษาสมดุลคืออิเล็กโทรไลต์ในร่างกายได้ดีสรุปน้ำมะพร้าวทำให้สดชื่นบำรุงผิวดีต่อสุขภาพดื่มวันละ1ลูกหรือ 1-2 แก้วก็เพียงพอแต่ที่แชร์ว่ารักษาสารพัดโรคนั้นเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้มีความจริงไม่ครบถ้วนไม่ควรแชร์ต่อค่ะโอ้ตรงนี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นมั่วอย่าแชร์ลำพังคุณประโยชน์แท้ๆของน้ำมะพร้าวก็ดีจนไม่ต้องปรุงแต่งให้เกินความจริงแล้วครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์